เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมไฮโดเนียพาร์ทที่9กันแล้วอันนี้เราได้ไปสร้างเครื่องของเรานอกรอบมาด้วยนะนี่ตอนนี้เครื่องของเราเนี่ยเรามีที่แยกเจมแล้วด้วยนี่เป็นแง่ที่แยกเจมเราคือไอ้เจมพวกนี้ตอนแรกเราเข้าใจผิดนะเรานึกว่าไอ้เครื่องนี้เอาไว้แบบว่าตัดเจมนะจริงๆไม่ใช่มันคือเครื่องรวมเจมนะไอ้เครื่องตัดเจมจริงๆมันเป็นหน้าตาอีกแบบนึงนี่หน้าตาแบบนี้อันนี้เวลาเจมมันหล่นลงมาเนี่ยมันจะบดให้กลายเป็นเม็ดนะเป็นเม็ดแบบว่าเม็ดแบบพร้อมใช้แล้วเป็นเม็ดแบบนี้นะแล้วก็ไอ้เครื่องนี้มันเอาไว้รวมเจมสมมติว่าเรามีเจมแบบเยอะๆแบบนี้เนี่ยแล้วกดใช้ปุ๊บนี่มันจะรวมเจมให้จะกลายเป็นเม็ดเดียวนะนี่เม็ดเดียวแบบนี้นี่เม็ดเบลเลอร์เลยบอกเลยว่ายังใหญ่ก็กดรวมไปนะนี่อย่างนี้ของโคตรดีแต่ราคาโคตรแพงราคาชิ้นหนึ่งนี่แบบเกือบพันเลยเนี่ยเครื่องรวมเจมเนี่ยโอเคเรียบร้อยนะก็ประมาณนี้ตอนนี้ระบบของเราก็คือสมบูรณ์แบบแล้วไม่ต้องทำอะไรอีกต่อไปคือมันจะเผาให้อะไรออโต้หมดเลยนะสบายและตอนนี้แต่สิ่งที่เรายังไม่เจอเนี่ยก็คือแร่ข่าวเทียมนะตกลงมันเอามาจากไหนเราก็ไม่แน่ใจเนี่ยคือมันต้องอยู่ลึกมากๆหรอหรือว่าไงแล้วอยากจะเอาเครื่องพวกนี้ย้ายไปอยู่ลึกๆเหมือนกันนะมันจะได้แบบว่าได้แร่ที่ราคาดีขึ้นอะน้ำหนักมากขึ้นแต่น่าจะลึกมากคือถ้าจะขุดเองนี่ก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยลองระเบิดไหมล่ะระเบิดนี่ราคาแพงหรือเปล่าอะลองไปดูระเบิดก่อนดีกว่านะไปดูระเบิดสักหน่อยว่าระเบิดราคาแพงหรือเปล่าเอามาระเบิดเหมืองเลยเราจะต่อให้มันแบบลึกขึ้นไงเดี๋ยวไปดูกันสักหน่อยตอนนี้เราก็เก็บเหล็กเก็บทองไปเรื่อยๆนะคือว่าจะเอาไปใช้แบบผลิตไอ้เครื่องอันใหม่อ่ะเครื่องราคา 1,000 อ่ะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ไปดูระเบิดก่อนระเบิดเหมือนว่าจะมีแบบระเบิดธรรมดากับระเบิดที่ต้องใช้สวิตช์นะเคยเห็นนิวเคลียร์อยู่อ่ะแต่ราคาโคตรแพงเลย 26,000 นะเราซื้อรถคันใหม่ไหมถ้ามีรถคันใหม่มาอาจจะแบบดีขึ้นก็ได้เนี่ยเราจะได้แบบรถแรงขึ้นอะไรงี้ไม่รู้ว่าแรงขึ้นจริงหรือเปล่าเดี๋ยวตรงนี้มาดูระเบิดก่อนระเบิดมีหรือเปล่าที่นี่เหมือนเราเคยเห็นไดนามิทอยู่อะไดนามิทไม่มีหรอเหมือนจะไม่มีนะตรงนี้โอเคตรงนี้ไม่มีนะแล้วร้านนี้ล่ะมีหรือเปล่าร้านนี้ก็ไม่มีโอเคไปดีกว่าถ้างั้นแล้วว่าเดี๋ยวตอนนี้เราซื้อรถคันใหม่ก่อนดีกว่าเราต้องเอาคันนี้ไปเก็บก่อนเดี๋ยวเราจะเดินมาซื้อนะหรือว่าเราซื้อไปเลยดีซื้อไปเลยก็ได้มั้งว่าแต่รถคันนี้มันเอาไว้บดให้พื้นเรียบหรือเปล่าอะใช่ไหมขับเคลื่อนช้านะคันนี้อ๋อเอาไว้ทำให้พื้นเรียบจริงด้วยนะคันนี้ก็ดีเหมือนกันนะแต่เราจะซื้อคันนี้ก่อนนี่มันคือ Mark 2เนี่ยคันเนี้ย MK2 นะเหมือนว่า3คันจะเท่ากันหมดงั้นเอาสีดำดีกว่าอยากได้สีดำสีดำสวยดีคือสีอื่นมันดูเคอะไปหน่อยไอ้สีแดงก็ดูดีนะแต่สีเหลืองเนี่ยดูเคอะมากเหมือนรถแบบผ่านการใช้งานมาโอเคจ่ายตังค์ซื้อเลยครับนี่เรียบร้อยแต่เดี๋ยวเราขับรถคันนี้ไปจอดก่อนไอ้คันนั้นมันแบบว่าเดี๋ยวเราต้องขับไปเองไงเขาไม่มีบริการขนส่งครับจะมาดูความแรงด้วยว่ามันต่างกันหรือเปล่านะ2คันนี้ถ้าไม่ต่างนี่จบเลยซื้อมาทำไมราคาก็แพงตั้งพันกว่าบาทไม่แพงหรอกจริงๆถูกด้วยแต่มันเปลืองตังค์ไงถ้ามันไม่ได้แรงขึ้นอ่ะโอเคจอดคันนี้ไว้นี่แหละแล้วก็ไปดูคันนั้นต่อไปตรงนี้มีแร่ด้วยเหรอทำไมมีแร่อยู่แถวนี้ด้วยอ่ะเราโยนไว้นี่เหรอเยอะทั้งหลายก้อนนะเนี่ย 3-4 ก้อนเลยอะไรเนี่ยทำไมมีเยอะจังเอามาใส่เครื่องก่อนแป๊บนึงอยู่ๆก็เจอแร่เฉยเลยปล่อยไว้ก็ได้มั้งมันน่าจะมีเยอะเราน่าจะโยนไว้นะเออกดโยนไว้โดยไม่รู้ตัวแต่ก็ไม่มีแร่แพงๆใช่ไหมโอเคไม่น่ามีแร่แพงๆไปปล่อยไว้นี่แหละเดี๋ยวเราไปเอารถดีกว่าเป็นแร่ก้อน2ก้อนปล่อยได้อยู่ราคาไม่ค่อยแพงในแร่พวกนั้นจริงๆก็อยากได้คันเล็กนี้ด้วยนะมันแรงไงเห็นมันบอกว่ามันแรงคันนี้680เองด้วยแต่คันนี้อ่ะแรงหรือเปล่า Mark 2แรงขึ้นไหมไม่ค่อยรู้สึกเลยเอาจริงๆมันแรงขึ้นหรือเปล่าอ่ะทำไมรู้สึกเหมือนมันแรงเท่าเดิมเลยล่ะหรือว่าเราคิดไปเองว่ามันแรงเท่าเดิมแต่รู้สึกว่ามันแรงเท่าเดิมจริงนะเดี๋ยวลองดูคันนี้สิถ้ามันแรงเท่าเดิมก็แปลว่าซื้อสีเฉยๆอะดิใช่ไหมเนี่ยแรงไหมแรงไหมเท่าเดิมไหมไอ้คันนี้เหมือนจะช้ากว่าป่ะหรือเราคิดไปเองไม่ชัวร์นะแต่รู้สึกเหมือนช้ากว่าไอ้คันนั้นเหมือนว่ามันแบบออกตัวเร็วอะอาจจะแบบคิดไปเองกูเปลืองตังก็เลยคิดไปเองเฮ้ยมันต้องช้ากว่าแหละคันนี้เนี่ยคันนี้ช้ากว่ารู้สึกได้คันนู้นอะแรงโอเคว่าคันนี้แรงจริงมันไม่ได้หลอกตาเรานี่คันนี้แรงจริงเนี่ยแรงจริงด้วยนะแรงกว่าแต่แรงกว่าไม่เยอะนะมันออกตัวเร็วกว่าแต่แบบ
เหมือนสปีดปลายนี่มันจะเท่ากันนะเนี่ยแต่ออกตัวเร็วมากคันนี้โอเคก็ถือว่าโอเคอยู่ก็ยังดีก็ยังดีไม่เปลืองเงินฟรีครับลองไปซื้อคันเล็กด้วยไหม680 บาทอ่ะตังค์เราพอเหลืออยู่นะนี่ใช้เงินกระจุยกระจายเลยขอซื้อหน่อยนะครับนี่โอเค680 บาทมาเราจะมาดูความแรงของคันนี้กันแรงจริงหรือเปล่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนทำไมเงินร่วงไปอย่างนั้นล่ะมันเก็บเงินไม่ได้หรออย่างนี้ไม่ดีเลยนะอย่างนี้ไม่ดีเลยนะเนี่ยถ้ามันวางเงินไม่ได้จริงหรอวางใหม่สิวางใหม่อ่ะวางไว้ตรงนี้เมื่อกี้เลี้ยวทีเงินกระเด็นเลยนะได้ไม่ได้ไหมโอเคเหมือนว่าจะไม่หล่นและจริงหรือเปล่าเนี่ยลองขึ้นเนินลองขึ้นเนินเออไม่หล่นไม่หล่นเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นทำไมเงินเราร่วงแต่คันนี้นี่คือแบบเลี้ยวโคตรดีเลยแรงไหมก็ดูไม่ได้แรงมากนะแต่มันแค่เลี้ยวดีอ่ะเนี่ยความง่ายเลยความโคตรง่ายอะคันเนี้ยบีบแต่บีบแต่ปี๊บ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 ก็ได้อยู่ใช้ได้อยู่คันนี้เดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนแล้วกันนะเติมน้ำหน่อยครับโอ้โหโคตรเบี้ยวอย่างเบี้ยวเลยอ่ะตัวนี้น่าจะได้แล้วโอเคเต็มถังเรียบร้อยมันเต็มใช่ไหมมันดูเหมือนไม่ค่อยเต็มเลยตอนนี้เดี๋ยวเรามาขุดกันเลยดีกว่านะเนี่ยขุดพื้นตรงนี้เราจะขุดให้มันลึกๆไงจะได้ขุดแร่ได้ดีขึ้นไอ้ที่ขุดเหล่านี้ตอนนี้มันเป็นขั้นหนึ่งอยู่นะเราไปซื้อขั้นสองไหมแล้วว่าเราควรไปซื้อขั้นสองนะขั้นสองเหมือนว่าจะขายในเมืองเมื่อกี้แต่ที่เราไปซื้อที่ขุดขั้นสองกันดีกว่าร้านนี้มันน่าจะเป็นขั้นสองทั้งหมดติดไว้ว่าใช่แต่ถ้าไม่ใช่ต้องลงไปเมืองข้างล่างเลยนะไหนดูซิว่าขั้นสองหรือเปล่าอ่ะเออมันคืออันไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงโอเคนี่ขั้นสองจริงด้วยนะ700 บาทเลยหรอราคายังแพงเลยเหลือตังค์อยู่600เนี่ยตอนนี้โอเคแต่ได้ขั้นสองมาแล้วก็น่าจะดีขึ้นไปเดี๋ยวเราไปทำการขุดอุโมงค์กันดีกว่าเอ้ยหรือว่าเราจะไปซื้อระเบิดจริงๆเราจะมาดูระเบิดนี่เราลืมไปเลยเกือบแวะนู่นแวะนี่จนลืมไปเลยว่าเราจะมาดูระเบิดนะแต่ระเบิดราคาทุกๆมันน่าจะแบบหลายพันอยู่ดีอ่ะใช่ไหมไอ้นิวเคลียร์เนี่ย26,000เลยนะโคตรแพงเฮ้ยอันนี้300เองคาบูมชื่อคาบูมเลยนะเราซื้อได้นะซื้อได้อันเดียวดิมีตังค์อยู่600เนี่ยโอเคซื้ออันเดียวก่อนก็ได้มั้งเดี๋ยวพอมีตังค์เดี๋ยวเราค่อยมาซื้อเพิ่มนะทำไมราคามันต่างกันนิวเคลียร์กับไอ้คาบูมเนี่ยคาบูมชื่อคาบูมใช่ไหมโลจิก TNT นะเราคำว่าคาบูมมาจากไหนเนี่ยอ๋อมันเขียนไงคาบูม TNT นะมันคือ TNT โอเคตอนนี้เราได้ TNT มาแล้วส่วนที่จุดเราใช้นี่ได้นะไอ้สวิตช์แบบเนี้ยสวิตช์ที่มันอยู่กับไอ้เครื่องโลจิกเจมเราอะใช้ได้เหมือนกันคิดว่านะเอาแถวๆนี้แหละนะตรงโซนตรงนี้ก็ได้มั้งหรือว่าเราจะเอาตรงนี้เลยแต่หลังจากนี้เราจะเติมน้ำมันยากหน่อยแต่ก็เดี๋ยวค่อยย้ายก็ได้มั้งเออเดี๋ยวเราทำให้มันเรียบๆก่อนดีกว่าทำให้มันเรียบๆแล้วก็จะได้วางง่ายๆหน่อยนะให้มันตรงๆอันนี้ยืมใช้หน่อยนะครับเอาที่ขุดมาแล้วก็เอาที่เกี่ยวพื้นมาก็คืออันนี้โอเคอันนี้เราซื้อมานะเออเดี๋ยวเราเริ่มขุดแล้วว่ามันน่าจะลูกใหญ่อยู่นะเราต้องระวังหน่อยมันจะโดนเครื่องนั้นเราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยอ่ะขุดประมาณตรงนี้นี่เราก็ขุดไปแบบนี้โอเคประมาณนี้เอาให้ห่างๆหน่อยนะก็มันโดนแล้วแบบพื้นเรามันจะหายไปด้วยเราไม่อยากให้พื้นเราหายไปด้วยน่ะ นี่วางไว้แล้วก็ขอยืมสวิตช์หน่อยก็ต้องขอนตอกออกก่อนเออขอนเอาขอนเราหายไปไหนเนี่ยขอนเราหายไปเฉยเลยอ๋อนี่ไงขอนเราโอเคเดี๋ยวเรายืมสวิตช์อันนี้หน่อยนี่อันนี้ยืมไปใช้จุดระเบิดหน่อยนะครับเออจุดระเบิดมันได้ไหมมันได้เหรอเฮ้ยนี่ไงได้ไหมเหมือนจะไม่ได้นะคือมันวางไม่ตรงไงมันจะได้เหรอเนี่ยหรือระเบิดมันคลิกวางได้อ๋อระเบิดคลิกวางได้โอเคมันไม่ใช่โยนวางลงไปนะนี่อย่างงี้อุ้ยอุ้ยตกใจหมดหูวิ่งเลยหูวิ่งเลยเนี่ยอะไรอะสแคปเมทัลอ๋อหรือว่าสวิตช์เรามันไปด้วยเมื่อกี้นี้ใช่ไหมจะได้สแคปเมทัลมาเฉยเลยเอาไว้ทำอะไรอ่ะสามารถเอาไปเผาได้นะจะได้สแคปบาร์แล้วก็ไปขายได้แล้วที่จุดระเบิดเราไปแล้วดิแต่หลุมใหญ่ขึ้นอยู่นะก็ถือว่าโอเคอยู่หรือเปล่าแต่เราต้องใช้ระเบิดมากกว่านี้อ่ะระเบิดแค่นี้ไม่พอนี่เราต้องหาเงินมาจุดระเบิดใช่ไหมเนี่ยซื้อเพิ่มต้องซื้อเพิ่มนะมันกว้างแบบ3x3นะระเบิดลูกนี้ได้แค่3x3ประมาณนะใหญ่กว่านิดนึงอ่ะเหมือนจะใหญ่กว่า3x3นิดนึง
มันโดนรอบๆนิดหน่อยอ่ะแต่ก็ไม่กว้างมากนะโอ้เป็นหลุมเลยครับอันนี้แต่เมื่อกี้สะดุ้งเลยไอเรานี่สะดุ้งเลยตกใจหมดอยู่ๆระเบิดแบบไม่ทันตั้งตัวก็นึกว่าจะจุดแบบรอนิดหน่อยอันนี้ตุ้มระเบิดเลยสะดุ้งเลยครับโอเควางสแครปไว้ตรงนี้นะต้องหาเงินเพิ่มก่อนตอนนี้เหล็กกับทองเรามันเยอะหรือยังอ่ะขอดูจำนวนน้ำหนักหน่อยสิเหล็กเราอันนี้อุ้ยโยนไม่ลงอีกเหล็กเอ้ยมันโยนไม่ลงแล้วเนี่ยโยนให้ตรงๆหน่อยอันนี้เหล็กเราได้606นะอันนี้ต้องเก็บไว้ก่อนนะเหล็กเราต้องเก็บให้ครบพันไงส่วนทองเนี่ยเอาแค่300ถ้ามันเกินแล้วเดี๋ยวเราตัดขายได้นะทองคิดว่าเกินแล้วแหละอุ้ย300กว่าพอดีเลยเพราะฉะนั้นเรายังไม่เอาแล้วกันนะเก็บไว้ก่อนนะเดี๋ยวค่อยตัดทีเดียวเดี๋ยวเราใช้ที่ขุดไปก่อนก็ได้มั้งมาใช้แรงงานมนุษย์ไหนๆแล้วก็เอาไอ้ที่ขุดอันนี้มาแล้วไงขุดดีขึ้นไหมอ่ะไม่รู้สึกว่ามันไม่ได้ต่างกับไอ้ขั้นหนึ่งเท่าไหร่เลยเนี่ยแต่เราขุดเรื่อยๆได้อยู่นะเดี๋ยวเราค่อยไปเกี่ยพื้นข้างล่างเอาเดี๋ยวเอาหมวกมาใส่สักหน่อยจะได้แบบเป็นคนเหมืองของจริงนี่คนเหมืองของจริงครับโอเคมาเรามาเริ่มขุดกันเลยอันนี้เดี๋ยวเราขุดแล้วก็ต่อให้มันมาตรงนี้นะจริงๆเราควรจะให้มันตรงกับตรงนี้นะนี่ตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราขุดลงไปปึ๊บปึ๊บปึ๊บน่าจะใช้เวลาขุดนานอยู่กว่าจะลงไปข้างล่างจะขุดให้มันเกือบถึงน้ำนะพอถึงน้ำแล้วก็แบบเดี๋ยวเราเกลี่ยดินตอนนี้หลุมก็เริ่มลึกแล้วลึกไหมโอเคเริ่มลึกแล้วนะแต่มันยังไม่ถึงสุดครับบอกเลยว่าเราจะเอาสุดเฮ้ยนี่ไงเริ่มเจอน้ำแล้วโอเคเจอน้ำแล้วนะเพราะว่าตรงนี้ควรจะลึกสุดแค่นี้อ่ะเดี๋ยวเรากดอันสตั๊กแล้วก็ไปเอาไอ้นี่มาด้วยเอาข้านมาด้วยต้องทำให้มันเรียบหน่อยได้เวลาที่เราจะรวยแล้วเมื่อไรเราทำตรงนี้เสร็จบอกเลยว่ารวยแน่ๆเราห้ามขุดโดนน้ำเนี่ยพอโดนน้ำแล้วมันไอ้นี่ไม่ได้นะมันเอาคืนมาไม่ได้นะดินอะยกเว้นว่าเราจะเอาพั่วมาปิดได้อยู่โอเคต้องขุดหน่อย5 minutes later ตอนนี้เราขุดจนได้ห้องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะนี่ห้องก็จะเป็นแบบนี้แป๊บนึงนะเราเห็นอะไรเหลี่ยมๆเห็นอะไรเหลี่ยมๆตรงนี้ขอกบก่อนนี่เรียบร้อยกลายเป็นห้องสี่เหลี่ยมเรียบร้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อท่อตรงนี้นะแล้วก็มีเครื่องไปเลยแล้วก็ต่อสายพานยาวขึ้นไปนะต้องซื้อสายพานกันอีกแล้วเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อนละกันนะย้ายเครื่องก่อนเราจะย้ายเครื่องลงไปข้างล่างให้หมดเลยของเครื่องนี้เนี่ยส่วนที่บทนี้เราจะเอาไว้ที่เดิมนะเราจะย้ายไปด้วยดีต้องย้ายหรอมั้ยที่บทไม่จำเป็นต้องย้ายหรอกเอาโอเคโยนลงไปเลยนี่อันนี้โยนลงไปเลยครับแล้วเราก็จะเอาเครื่องมาวางไว้แบบนี้นะนี่ต่อสายพานยาวแล้วข้างหลังนี่ก็จะต่อท่อได้พอดีเป๊ะเลยนะจริงๆเราวางไว้4เครื่องได้เลยเนี่ยวางไป4เครื่องไปเลยนะแต่เดี๋ยวนี้ขุดเป็นหลุมก่อนจะทำเป็นบ่อน้ำไปเลยนะข้างหลังตรงนี้เนี่ยทำเป็นบ่อน้ำให้หมดบ่อน้ำใหญ่เดี๋ยวต้องทำพื้นให้เรียบด้วยให้มันสวยงามครับหลุมของเราคือไม่อยากให้มันเละเหมือนหลุมแรกไงหลุมแรกยังเละเลยโอเคเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาเงินก่อนอะแล้วเราต้องขายแล้วแหละขายทองอะเนี่ยทองเนี่ยเรายอมขายดีกว่านะอันนี้เท่าไหร่อ่ะอุ้ย10,000เลยเหรอไม่ขายได้แพงอยู่นะยอมขายก็ได้นะคือต้องยอมขายแหละโอเคเดี๋ยวค่อยไปหากันทีหลังแล้วกันหรือว่าเราจะเก็บไปครึ่งนึงเก็บไปครึ่งนึงก็ได้มั้งยังพอเก็บได้อยู่นะก็สายพานมันไม่น่าจะแพงมากหรอกอันนี้ก็ 5,000 แล้วอะโอเคน่าจะพออยู่แล้วก็เดี๋ยวเราต้องตัดครึ่งก่อนเราจะตัดครึ่งให้มันกลายเป็นสร้อยนะเอาไปเผาเป็นสร้อยโอเคนี่หลอมไปครับแล้วก็ต้องเอารูบี้ราคาแพงเลยเอาอะไรดีแพงสุดตอนนี้ก็น่าไอ้สีดำเรามีนะถ้าสีดำมีก้อนเดียวอะเอาสีแดงไปแล้วกันนะสีแดงก้อนเบลเลอร์เลยเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับสีแดงอันนี้500 บาทเลยนะบอกเลยว่าสร้อยรอบนี้นี่คือแบบรูบี้ยังใหญ่
เออสร้อยอันนี้เอาโอเคเรียบร้อยแล้วก็นี่วางแล้วก็อันนี้เอามาวางปึ๊บแล้วก็ตีปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยรูบี้ใหญ่ขึ้นไหมไปตรงเนี้ยเหมือนมันใหญ่เท่าเดิมเลยนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวเราจะไปขายกันราคาเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวดูก่อนน่าจะประมาณ 6,000 กว่านะถึงไหม 6,700 เลยนะโอเคน่าจะมีตังค์พอแน่พอซื้อสายพานแน่ๆเดี๋ยวเราต้องต่อท่อก่อนอย่างแรกเอาท่อพวกนี้ไปต่อก่อนโยนลงไปโยนลงไปเออลืมไปว่าไอ้สายพานมันต้องใช้ท่อด้วยนี่นะเราน่าจะต้องซื้อท่อเยอะหน่อยนะเดี๋ยวนี้เรามาต่อก่อนปึ๊บแล้วก็อันนี้ก็ต่อเฮ้ยๆอย่าเพิ่งขุดอย่าเพิ่งขุดใจเย็นใจเย็นมันขุดเลยเนี่ยมาถึงใจเย็นน่าจะเย็นนะอย่าเพิ่งขุดโอเคแล้วก็อันนี้ต่อท่อปึ๊บเดี๋ยวดูสายพานก่อนนะว่าสายพานเราจะต่อให้มันตรงขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปเลยนะก็คือแบบน่าจะต้องแบบคดเคี้ยวขึ้นไปเดี๋ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวขอขึ้นไปเอาท่อก่อนต้องลองต่อท่อก่อนอ่ะถ้าต่อท่อได้ก็คือสายพานน่าจะใช้ได้มันเล็กไปหน่อยปะพื้นที่มันดูแคบไปหน่อยนะไม่รู้จะต่อสำเร็จหรือเปล่าเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราต่อให้เรียบร้อยก่อนละกันนะตอนต่อน่าจะไม่มีอะไรเท่าไหร่ 5 minutes later โอเคตอนนี้เราก็เริ่มต่อได้ประมาณ1แล้วนะพอดีว่ามักกี้คลิปมันตัดไปนะพอดีว่าโฟลเดอร์เต็มคลิปตัดไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ตัวเลยแล้วเราก็ได้ลองต่อไปนะมันก็จะได้ประมาณนี้อันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องต่อเพิ่มอีกนะหรือว่าเราเพิ่งไปซื้อของมาเพิ่มนี่ซื้อท่ออะไรมาเต็มเลยท่ออะไรนี่เพียบเลยโคตรเยอะเดี๋ยวเราขนลงก่อนละกันโอเคขนลงเรียบร้อยแต่โคตรลกเลยโคตรจะลกเลยในตรงนี้เดี๋ยวนี้เราต้องใช้อันนี้ต่อขึ้นไปอีกนะเนี่ยเราจะต่อวนแบบนี้นะมันจะวนขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ไปถึงตรงที่บทพอดีนี่แบบนี้เอ้ยถูกป่ะเนี่ยไม่ใช่ดิเราไม่ได้ต่ออันนี้เราต้องต่อแบบไอ้นี่ดิเราลืมไปว่าเราต้องต่ออันนี้ก่อนเนี่ยอันนี้ต่อให้มันเลี้ยวก่อนเลี้ยวขึ้นมาหน่อยสิเลี้ยวขึ้นมาเออมันหมุนยากจังเลยเนี่ยเอ้ยนี่ลงดีกว่ารู้สึกอยู่ข้างบนเราต่อยากโอเคแบบนี้นะแล้วก็อันนี้มันต่อไปไม่ได้แล้วอะแป๊บนึงแล้วว่าเราต้องเปลี่ยนท่อต้องเปลี่ยนเป็นท่อโค้งนะท่อโค้งท่อโค้งแล้วของมันโคตรลกเลย นี่มันกองขยะหรือเปล่าเนี่ยต้องต่อเป็นท่อโค้งอันนี้อ่ะโอเคแล้วก็ตอนนี้น่าจะเลี้ยวได้แล้วโอเคแบบนี้แล้วก็ต่อท่อตรงทึบแล้วก็ท่อตรงอีกอันหนึ่งนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยกว่าจะหามุมได้โคตรนานแล้วก็อันนี้ก็มาตรงนี้โอเคก็แบบนี้นะต่อมาเรื่อยๆให้มันวนมาเรื่อยๆใช้สายพานเยอะมากเลยเนี่ยมันคุ้มไหมเนี่ยระยะยาวก็คุ้มเลยนะแต่ระยะสั้นนี่คือแบบโคตรไม่คุ้มเลยโอเคมันก็จะวนแบบนี้ได้นะโอ้โหวนโคตรไกลวนอย่างไกลเลยคืนนี้เราไม่ได้ซื้อท่อทองเพราะว่าตังค์ไม่พอเลยนะก็ใช้ท่อเหล็กไปก่อนอนาคตค่อยเปลี่ยนวันนี้ก็หมดเงินเยอะแล้วเนี่ยแค่ซื้อไอ้พวกเครื่องไอ้สายพานนี่ก็หมดเงินเยอะมากต่อขึ้นไปต่อยาวขึ้นไปนี่เรียบร้อยได้ขึ้นมาข้างบนแล้วถึงสักทีข้างบนนี้ก็เหมือนว่าไอ้สายพานเราจะไม่พอเนี่ยมีพอไหมอ๋อมียังมีอยู่นะอันขึ้นเรายังมีอยู่แต่เดี๋ยวเราต้องต่อท่อก่อนวนโคตรไกลเลยเล่นี่วนไกลจัดเออจริงๆอันนี้เราไม่ต้องเหลียวก็ได้อะเนี่ยคือเราก็ต่อให้มันขึ้นไปเลยก็ได้นะต่อให้มันขึ้นไปด้านบนโอเคแบบนี้ก็ได้นะไม่ต้องเหลียวก็ได้มันจะได้มาเชื่อมตรงนี้พอดีเสมือนว่ามันจะยังสูงไม่พอเนี่ยมันต้องใช้ไอ้ที่ขึ้นสูงนี่เยอะมากเลย 5 minutes later โอเคตอนนี้เครื่องของเราก็เรียบร้อยแล้วนะเราต่อวงจรเรียบร้อยแล้วอันนี้เราต้องใช้บูสต์2ตัวเลยนะเพราะว่าแบบไอ้ข้างล่างมันบูสต์มาไม่ถึงนะโคตรช้าเลยข้างบนตรงเนี้ยเราก็เลยต้องบูสต์2ตัวนี่มันก็จะเพิ่มความเร็วตรงนี้หน่อยนึงจะได้ไม่ติดบั๊กนะตอนแรกมันช้าแล้วมันชอบติดบั๊กตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็ยังติดอยู่แล้วเนี่ยมันชอบติดแบบเนี้ยไม่รู้เพราะอะไรเนี่ยแก้ก็ไม่หายเท่าไหร่เลยแต่พอความเร็วขึ้นมันก็ช่วยแก้นิดหน่อยนะโอเคนี่เครื่องของเราบอกเลยว่าแร่เราก็ราคาดีขึ้นคือมันจะได้น้ำหนักเยอะขึ้นนะต่อ1ก้อนอ่ะเมื่อก่อนมันจะได้ก้อนหนึ่งเนี่ยไม่ถึง1โลเลยนะเดี๋ยวเราไปเช็คราคาหน่อยซิว่าเท่าไหร่อันนี้นี่คือแบบน่าจะรวยขึ้นเยอะน้ำหนักเท่าไหร่เอ่ยเนี่ย2กว่าเลยนะ2กิโลกว่าเลยถือว่าเยอะมากเมื่อก่อนก้อนหนึ่งนี่คือแบบ 3-4 บาทยังถูกเลยโอเคนี่วางไว้เรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้เราได้ข่าวเทียมด้วยนะนี่มันจะมีข่าวเทียมมาแล้วข่าวเทียมก็คืออันนี้คือเมื่อก่อนมันไม่ได้ข่าวเทียมเพราะว่าน่าจะลึกไม่พอแต่ตอนนี้ได้มาแล้วก็ถือว่าดีขึ้นโอเคก็ประมาณนี้เครื่องของเราเดี๋ยวเราแบบไปเป็นแร่สักทีหนึ่งแร่ลอยแร่ลอยเอ้ยจะไปไหนแร่ลอยหนีไปเฉยเลยอ่ะหยิบมาวางไว้ที่เดิมโอเคเรียบร้อย
พอเลขออกมาจากตรงนี้มันก็จะค่อยๆเลื่อนไปนะแล้วก็จะโดนจัดอยู่ตรงกลางนี่ตรงกลางทุกที่เอ้าอันนี้ติดเฉยเลยนี่มันชอบติดบั๊กนะแกก็ไม่ค่อยหายจะติดบั๊กนะเพื่อนโอเคเลื่อนไปเลื่อนไปนี่มันก็จะเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะนี่มันติดบั๊กอีกแล้วอะติดบั๊กง่ายจังเลยแร่เราเนี่ยมันมีวิธีแก้มั้ยเนี่ยมันติดเพราะว่าอันนี้มันขวางอยู่หรือว่าไงก็ไม่รู้นะแต่มันติดตลอดเลยเนี่ยเห็นปะอาจจะแรงไม่พอหรือเปล่าก็ไม่รู้อะคือข้างล่างไม่เคยติดเลยนะเราคิดว่ามันน่าจะเกี่ยวกับความแรงนี่แหละเพราะข้างล่างไม่เคยติดเลยมันชอบมาติดข้างบนเพราะว่ามันช้าเฮ้ยเมื่อกี้มันเห็นแร่ลอยได้นั่นไงแร่ลอยได้เอาคืนมาโอเควางไว้ตรงนี้โอเคเรียบร้อยประมาณนี้นะสำหรับเครื่องขุดแร่ลึกของเราแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะปิดพาร์ทไปแค่นี้แหละเดี๋ยวค่อยมาต่อกันใหม่ในพาร์ทหน้านะพาร์ทหน้าจะมาทำอะไรต่อก็รอติดตามนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าไปนะครับบ๊ายบาย